สวัสดีค่ะผู้รับบอลสีทุกท่านวันนี้ประสุกจะนำเสนอวิธีทำตู้อบบอลสีแบบพกพานะคะขนาดจิ๋วฟรีค่ะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพียงแค่มีขวดน้ำขนาดใหญ่ประมาณลิตรกว่าๆนะคะอย่งขนาดใหญ่นะคะเอาไวข้ขังเดี่ยวบอลสีที่เรารักนะคะนำขวดน้ำมาตัดขวด ก้นขวดตามจำตามขนาดที่เราต้องการนะคะเราต้องการให้มีความสูงเท่าไหร่เราก็ตัดตามนั้นอันนี้ประสุตัดสูงถ้าเราตัดเตี้ยๆแบบนี้นะคะคอบไปแล้วต้นไม้เนี่ยเวลาเขาโตนิดหนึ่งใบเขาจะมาค้ำกับขอบของขวดน้ำใช่ไหมคะแต่ปะสุเนี่ยกะว่าจะให้เขาอยู่ยาวๆเลยประสุก็ต้นนี้เป็นต้น ที่เขาจะยาวมากใช่ไหมคะเขาโตขึ้นประหุ่เสืประสูติเลยคิดว่าเราเอาขวดน้ําขวดยาวๆเพื่อให้เขากิ่งก้านของเขาจะได้ไม่มาชนก็ไม่จําเป็นต้องสูงเท่าขวดน้ํำนะคะแต่ว่าให้ให้เขามีความกว้างความสูงให้แบบเขามีที่หายใจนะเพราะว่าบนขวดน้ําเนี่ยจะต้องมีละอองน้ําเกาะใช่ไหมคะจะเหมือนตู้อบทั่วไปนะคะ เวลาเราจะไปอบรมไปไกลๆไม่อยู่บ้านเป็นเดือนๆเราควรทำแบบนี้ค่ะขังเดี่ยวเข้าไว้เลยเพื่อต้นไม้ของเราจะได้เติบโตเราจะได้ไม่ต้องนั่งห่วงว่าเอน้ำจะแห้งหรือยังต้นไม้จะเป็นยังไงนะอย่างนี้ค่ะเอาขวดปาสติกมาครอบแล้วก็เอาสก็อตเทปแบบขุนอย่างนี้ค่ะมามาปิดแบบใสจะติดไม่ค่อยสนิทอะค่ะเอาแบบขุนอย่างเงี้ยจะติดแล้วก็สนิทแนบแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะ แ้วต้นไม้เนี่ยเขาจะสูงขนาดไหนเขาก็ไม่ชนขอบของฝาเราต้องปิดฝาให้แน่นด้วยนะคะจะเขาจะได้เหมือนตู้อบที่มีอยู่ทั่วไปนะคะไอ้น้ำจะเกาะตามขอบขอบ,ข,อบขวดนะคะอย่างนี้ค่ะทำเสร็จแล้วเราก็เอามาแช่น้ำเอาก้นขอกระถางมาแช่น้ำไว้วเวลาจะไปไหนเป็นเดือนเดือนเราแช่ไว้อย่างนี้เราก็ไม่ห่วงใช่ไหมคะว่า ต้นไม้เราจะเป็นยังไงบ้างกลับมาเขาก็จะตบเติบโตได้นะคะแต่ถ้าเราอยากจะขังเดียวแบบว่าปิดโอกาสที่จะหายใจเอ่อเอาอากาศภายนอกเข้าเลยเนี่ยคะ่ะเราอยากจะขังเดียวต้นไม้สุดที่รักของเราเราก็เอามาครอบแบบนี้แต่แบบนี้ต้นไม้โตนิดนึงใบเขาก็จะไปชนขวดใช่ไหมคะจะทำให้เราต้องมาเปลี่ยนอยู่บ่อย ปลาสุอะไรคิดว่าเอาสูงหน่อยดีกว่าอย่างนี้ค่ะเราเอาสูงหน่อยเนาะแล้วก็จัดการปิดเลยด้วยกระดาษกาวสีขุนๆแบบนี้นะคะถ้าแบบใสติดแล้วมันก็จะไม่ค่อยสนิทค่ะแบบนี้จะเหนียวดีเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเอาก้นขวดมาตัดฟรีค่ะไม่ต้องเสียงเงินอะไรเลยเราก็ปิดสกอ็อตเทปให้แน่นนะคะเป็นการขังเดี่ยวแล้วจะพกพาไปด้วยก็ได้วเวลา,าเราจะไปอบรมก็ถือ ตะกร้าถือกระจาดเนี่ยไปด้วยอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่เราถ้าเราไม่สะดวกที่จะเอาไปด้วยเราก็มีวิธีที่จะทำให้มีน้ำหล่อใต้ก้นกระถางตลอดเวลานะคะก็แบบนี้เราเอาแช่เราจะแช่แบบนี้บางทีน้ำอาจจะแห้งเพราะเราไปนานเราอาจจะไปบินไปเที่ยวนานเป็นเดือนอย่างนี้ค่ะน้ำอาจจะแห้งได้ก็ใช้วิธีนี้เลยค่ะเติมน้ำเข้าไปใน วดที่เราตัดแช่ลงไปให้น้ำาน่ได้ประมาณเศษหนึ่งส่วนสามของกระถางนะคะให้กระถางก้นกระถางแช่เข้าไปสักเศษหนึ่งส่วนสามไม่ต้องเอาซะจมมากอะไรขนาดนั้นนะคะไว้แค่นี้พอเพื่อว่าน้ำจะได้ไม่เยอะเกินไปอันนี้ค่ะอย่างนี้เลยปิดแล้วก็ปิดเลยค่ะซลลปิดด้วยกระดาษเทป สีขุ่นอย่างนี้เลยไม่ให้อากาศเข้าไม่ให้อะไรเข้าทั้งสิน้นน้ําก็จะเระเหยได้น้อยมากอยู่ได้สองเดือนสามเดือนได้สบายมากเลยค่ะถ้าแบบนี้เราเอาวางแช่ไว้ก็น้ําอาจจะระเหยได้แต่ถ้าแบบนี้สามเดือนได้สบายมากต้นไม้ก็เติบโตได้จนกว่าเราจะกลับมาใช่ไหมคะเราก็ทิ้งเขาไว้ได้นานเอาไปวางไว้แดดลําไรค่ะไม่ต้องแดดร้อนมากไอ้น้าก็จะเกาะ รอบๆขวดเนี่ยค่ะจะมีไอ้น้ำขึ้นก็อย่าไปสงสัยว่าไม่ดีนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ประสุด,ด้วยนะ